ที่โซนอยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยแล้วกันนะฮะค่อยลงแล้วกันค่อยลงแล้วกันสำหรับผมวันนี้อยู่กันยาวไปร่วมสมัยก็สลับจะเป็นเมื่อเป็นกันไปครับร่วมสมัยบ้างย้อนยุคบ้างแล้วกันนะฮะก็ในสไตล์ของรำวงย้อนยุคแบบเพชรบุรีครับแล้วใครนะครับบันไดมีสองข้างนะฮะค่อยๆลงครับใครที่ไม่ทันใจแนะนำข้างวันทีเลยฮะสองข้างใช่ไหมสองข้างอ๋อได้ยินมาสองขั้นสองข้างสองข้างบันไดบ้านมีสองขั้นแล้วไงเวทีเตี้ยไงอ๋อเวทีเตี้ยเอออันนี้สูงอันนี้สูงครับเวทีเราจัดใหญ่ตลอดแน่นอนเวทีใหญ่ใช่ไหมเวทีใหญ่ครับครับผมครับผมนั่นดนตรีก็แบบนี้เลยอะไรฮะจะเต็มอึดอัดอยู่ด้านบนอย่างนี้ฮะล่างใหญ่อย่างเดียวนะครับอึดอัดนี่คืออะไรนะนี่คืออะไรอึดอัดนี่เพราะมึงก็ดูจำนวนคนเยอะขึ้นหมดแล้วคนเยอะนี่เองเนาะบางทีเราก็พูดหน้าหน้าบางทีแล้วก็งุ้งงิ้งงุ้งงิ้งด้านหลังไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเนี่ยคนนี้เนี่ยคนทั้งวงเลยแค่นี้เหรออะไรนะเอาแค่นี้ใช่ไหมเขาจะบอกแค่นี้แหละครับเดี๋ยวให้น้องๆเราดำได้ไปเข้าน้ำปัสสาวะอะไรให้เรียบร้อยแล้วกันนะฮะใครที่จอดรถเรามาเดี๋ยวเดินก่อนอีกสักแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวมาจัดกันต่อแน่นอนแล้วกันนะฮะเรื่องสมัยก็จัดให้กันครับน้องสมัยจัดไปแล้วฮะเดี๋ยวจัดไปแล้วเดี๋ยวจัดให้มืดๆไงอ๋อจัดให้มืดๆฟังให้จบหมดสิครับอะไรนะอะไรนะภาษาอีสานอะไรนะรักคุ้ยๆรักคุ้ยกูขอพูดภาษาใต้กับมึงคำเดียวพันพืชรอยเย็ดแม่งโอ้โหมึงจัดรถสมัยไปแล้วเมื่อกี้มาแล้วควยๆอะไรแล้วกูก็งงเหมือนกันพี่อันนี้เราไม่ได้พูดคำหยาบนะครับผมควยนี่ภาษาอีสานนี่คือควายแปลว่าควายครับผมนะครับถ้าสมมติควายเจ็บนี่ยังไงฮะควายเจ็บครับควยเจ็บอะไรนะควยเจ็บใช่ไหมควายเจ็บนี่ควยเจ็บนะฮะเจ็บควยนั่นแหละนะครับผมขอบคุณด้วยขอบคุณพวกทีมการด้วยนะครับผมเนาะรอบนี้จะเป็นย้อนยุคนะครับผมกลับมาสู่บรรยากาศย้อนยุคนะครับผมเริ่มต้นที่จังหวะตลกครับ